การย่อมแสดงถึงพระราชประสบการณ์ในการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ซึ่งส่งผลให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลและประชาชนต่อประชาชนพระมหากษัตริย์ย่อมดำรงพระราชสถานะยาวนานผ่านพ้นอายุสมัยของรัฐบาลที่มักจะมีเวลาจำกัดแล้วก็รัฐบาลก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอีกทั้งพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงมาจากการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นทำให้ได้นโยบายที่ไม่คงที่ถาวรนะครับแล้วก็มีโอกาสสร้างความขัดแย้งได้ดังนั้นพระมหากษัตริย์นะครับพระองค์จะมีพระราชประสบการณ์ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนั่นเองครับสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่9มิถุนายน2549ในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและการเสด็จออกมหาสมาคมและสีหบัญชรพระที่นั่งแห่งนี้นะคะความงดงามต่างๆก็จะเป็นที่ประจักษ์และกล่าวขานกันต่อไปไม่รู้จบค่ะเพราะว่าพระที่นั่งแห่งนี้นับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ใช้ประชุมรัฐสภาของชาติยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์การเมืองของไทยอย่างเช่นรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกของรัฐสภาพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพิธีเปิดประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในหลายๆโอกาสอันนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าในหลายๆด้านค่ะทั้งศิลปกรรมวิจิตรศิลป์เป็นเอกลักษณ์อันรุ่งโรจน์ขององค์กรนิติบัญญัติแห่งชาติสะท้อนถึงสัญลักษณ์แห่งความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์และวิวัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยที่ยาวนานมานับจากอดีตกาลสืบทอดจนถึงปัจจุบันและเชื่อมโยงต่อไปในอนาคตค่ะครับภายในพระที่นั่งอาณาจักรสมาคมนะครับเป็นการสร้างขึ้นมาเป็นศิลปะตะวันตกเป็นอาคารรูปโดมด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีนะครับโดยในบนเพดานโดมของพระที่นั่งอาณาจักรสมาคมมีศิลปกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือภาพเขียนสีน้ำมันขนาดใหญ่เป็นฝีมือเขียนภาพของนายริกูลี่ช่างเขียนชาวอิตาลีส่วนภาพเขียนบนเพดานโดมของพระที่นั่งนะครับก็จะเป็นภาพที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยในพระชวงจักรีตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6นะครับสถาปัตยกรรมแห่งนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนสมัยเรเนซองส์และมีลักษณะรูปทรงโดมแบบเดียวกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกค่ะโดยที่ตรงกลางนั้นมีโดมสูงใหญ่ที่สุดประกอบกับโดมเล็กอีก6โดมขนาดของพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นวัดส่วนกว้างได้49เมตร50เซนติเมตรยาว112เมตร50เซนติเมตรและสูง49เมตร50เซนติเมตรค่ะโครงสร้างส่วนใหญ่นั้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผนังก่ออิฐฉากปูนทั้งภายในและภายนอกซึ่งประดับด้วยแผ่นหินอ่อนสีขาวค่ะและหินอ่อนสลักลวดลายบัวหยดน้ำที่มาจากเมืองคาราร่าในประเทศอิตาลีค่ะโค้งหน้าต่างและประตูเป็นไม้ช่องแสงเป็นกระจกติดด้วยขอบลวดลายหินอ่อนตามรูปแบบของสถาปัตยกรรมสมัยเดียวกันภายในชั้นบนของพระที่นั่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าเป็นห้องโถงยาวตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยลวดลายแปลกตาทุกมุมมองรายละเอียดเลยทีเดียวค่ะเพดานประกอบด้วยส่วนโค้งเชื่อมจากหัวเสาเป็นระยะประดับลวดลายเสาทั้งต้นเป็นหินอ่อนนะคะเป็นแบบนูนเด่นด้วยลวดลายและแบบลอยตัวโดยปลายเสาสลักลวดลายเป็นใบไม้อันสวยงามซึ่งนิยมกันมากในสมัยกรีกโบราณที่เรียกกันว่าโครินเทียนค่ะพระที่นั่งอาณาจักรสมาคมนะครับเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2450นะครับในปีหน้าก็จะครบ100ปีแล้วครับโดยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่11พฤศจิกายนปี2451ในมงคลสมัยที่ครองราชย์ครบ40ปีนะครับโด
ดยสาเหตุสำคัญของการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมมี2ประการด้วยกันก็คือประการแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าพระที่นั่งต่างๆในพระราชวังสวนดุสิตซึ่งพระองค์โปรดให้สร้างขึ้นณตำบลสามเสนนั้นคับแคบไม่กว้างขวางพอแก่การพระราชพิธีต่างๆจึงเห็นควรให้ก่อสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่นี้นะครับและประการที่2พระราชบัญญัติที่เรียกว่าหมู่พระอภินวนิเวศในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นในสมัยของพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรุดโทรมอย่างรวดเร็วไม่สามารถจะบำรุงรักษาต่อไปได้ท่านจะสร้างขึ้นใหม่ในวังหลวงก็คับแคบนะครับจึงโปรดให้สร้างพร้อมพระองค์ขึ้นใหม่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตนะครับและขณะนี้นะครับเจ้าชายซายิดชิฮาบบินดาริกไดมูนอัลซาอิดผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีกอบูสบินซาอิดแห่งโอมานได้เสด็จพระชนเนินถึงบริเวณลานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับสำหรับเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับของแต่ละพระองค์ที่มีการจัดเตรียมเอาไว้นะคะจากนั้นก็จะมีการนำขบวนเสด็จมาเรียงลำดับตามอาวุโสโดยที่ลำดับอาวุโสนั้นจะเป็นอาวุโสของการสุลต่านกอบูสบินซาอิดแห่งโอมานค่ะครับพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาประจำพระองค์และเป็นพระญาติสนิทในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโอมานนะครับพระองค์ประสูติเมื่อปี2499ปัจจุบันมีพระชนม50ปีครับโดยทรงสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรนะครับเจ้าชายซายิดชิฮาบบินตาริกไตมูร์อัลซาอิดแห่งรัฐสุลต่านโอมานนี้นะคะเคยเสด็จเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์มาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะก่อนหน้านี้เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยเป็นการส่วนพระองค์โดยส่วนมากประทับที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะโดยเมื่อปี2548ได้เสด็จโดยเครื่องบินส่วนพระองค์มารับพระญาติซึ่งทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในราชอาณาจักรไทยค่ะครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่เป็นพระราชอาการตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลยิ่งครั้งนี้ค่ะครับพระองค์ทรงเคยรับราชการในกองทัพเรือของรัฐสุลต่านโอมานเมื่อปี2518และทรงเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือแห่งสุลต่านโอมานในปี2533นะครับและทรงเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จพระราชาธิบดีกอบูสบินซาอิดแห่งรัฐสุลต่านโอมานตั้งแต่ปี2547และทรงเป็นประธานคณะมนตรีด้านวิทยาศาสตร์วิจัยของโอมานตั้งแต่ปี2548ครับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐสุลต่านโอมานนี้ได้สถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2523นะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง2ราชอาณาจักรนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโอมานอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลโอมานระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมพุทธศักราช2532ขณะที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้เคยเสด็จเยือนโอมานเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่15ถึง18มีนาคมพุทธศักราช2541มาแล้วค่ะThank you.
ทศโอมานเป็นประเทศเสรีที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกอาหรับนะครับและยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สูงที่สุดในอ่าวเปอร์เซียด้วยที่มีพื้นที่ทางตะวันตกติดกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์เยเมนและซาอุดิอาระเบียครับขั้นตอนในการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี่ก็จะเรียงลำดับกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะมีการสัมผัสพระหัตถ์ของทั้งสองพระองค์แล้วก็ไล่เรียงไปจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วจึงจะประทับพักพระอริยบทค่ะครับที่เป็นเชคมูฮัมหมัดบินซาอิดอัลนะยันมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ผู้แทนพระองค์เชคคอลิฟะบินซาอิดอัลนะยันประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ครับที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเจ้าชายแอนดรูว์ดุคแห่งยอร์กแห่งสหราชอาณาจักรผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรค่ะสำหรับเชคโมฮัมเหม็ดบินไซด์อาร์นยันมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์มาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกค่ะลำดับต่อไปนะครับเป็นเจ้าชายฟิลิปมกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียมครับและเจ้าหญิงมาทิลมกุฎราชกุมารีแห่งเบลเยียมครับเจ้าชายฟิลิปมกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียมหรือดุคแห่งบราบันนี้เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมค่ะเจ้าหญิงมาทิลมกุฎราชกุมารีแห่งเบลเยียมหรือดัชเชสแห่งบราบันเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนะคะทั้งสองพระองค์เคยเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยในพร้อมๆกับคณะนักธุรกิจและเจ้าที่ระดับสูงนะครับระหว่างวันที่11ถึง16กุมภาพันธ์2544ด้วยนะครับทั้งสองพระองค์นี้เคยทรงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2544นะคะในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเบลเยียมประมาณ100คนเดินทางมาเยือนไทยซึ่งถือว่าเป็นการนำคณะใหญ่มาเลยค่ะในครั้งนั้นราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียมนั้นถือว่าเป็น2ราชอาณาจักรรวมทั้งพระราชวงศ์ของทั้ง2ก็ส่งเจริญพระราชไมตรีอันดีต่อกันมายาวนานค่ะครับลำดับถัดไปนะครับเจ้าชายโฮคุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับประดิษฐ์พร้อมเจ้าหญิงเมเตมาริกมกุฎราชกุมารีพระองค์เคยเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหญิงแม่เตมาริสในฐานะราชกัณฑุกะคุณพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่23ถึง26พฤศจิกายนปี2547นะครับในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์ครับจึงเป็นครั้งที่2ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตามการถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักก็จะได้เห็นนะคะว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยของทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้มีเจ้าชายสเวเรแมกนัสพระโอรสซึ่งพระชันษาเพียง6เดือนโดยเสด็จด้วยค่ะนี่เป็นเจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์นะครับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเบียร์ซิกแห่งเนเธอร์แลนด์ครับซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับเจ้าหญิงแม็กซิม่ามกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์ครับเจ้าชายวิลเลมนั้นเคยทรงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยมาแล้ว2ครั้งนะคะส่วนเจ้าหญิงแม็กซิม่านั้นเพิ่งจะเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเจ้า
ระชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์นั้นเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และเจ้าชายคลาวส์นะคะทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าชายแห่งออเรนจ์หรือมกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เมื่อปี2523ค่ะปัจจุบันมีพระชนมายุ 39 พรรษาครับนี่เป็นมกุฎราชกุมารจิปีเคเซอร์นำเกียววังทุกแห่งภูฏานนะครับพระองค์อายุถึง 26 พรรษาเสด็จเยือนไทยเป็นการสวดพระองค์หลายครั้งแล้วนะครับและเคยเสด็จเยือนโครงการหลวงแต่ยังไม่เคยทรงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เคยทรงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแล้วครั้งหนึ่งที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2546ค่ะสำหรับพระองค์นี้ต้องจดจำข้อมูลพิเศษอีกประการหนึ่งนะคะว่าพระองค์จะทรงขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานในปี2551หรืออีก2ปีข้างหน้าตามพระบรมราชโองการของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีซิงเยวังชุกพระราชบิดาที่จะทรงสละราชสมบัติในปี2551ค่ะครับนี่คือเจ้าชายทูโพทัวมกุฎราชกุมารแห่งตองก้านครับผู้แทนพระองค์คือพระราชาธิบดีทาวฟาอัลทูโพที่4ครับเจ้าชายทูโพทัวนะครับเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยเป็นการสวดพระองค์หลายครั้งแล้วนะครับพระองค์เสด็จมาซื้อของแล้วก็ตัดดอกไม้นะครับพระองค์เสด็จเยือนไทยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่16มกราคมปีนี้เองครับยังไม่เคยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยพระองค์เดียวที่เจ้าชายน่าจะทรงคุ้นเคยที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเคยรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรตองก้าเมื่อปี2539นะคะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนได้ทรงตรัสถึงพระราชอัธยาศัยของพระองค์ในพระราชนิพนธ์เรื่องมนรักทะเลใต้น่ารักมากทีเดียวค่ะเชคคอลิฟะบินซาลมานอัลคอลิฟะแห่งราชอาณาจักรบาเรนนะคะท่านผู้นี้เคยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2544ค่ะครับท่านปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาเรนนะครับมาเป็นที่ทางพระองค์ของเชคคามัดบินอิซาอัลคอลิฟะแห่งบาเรนมาประเทศไทยถึง8ครั้งด้วยกันแล้วนะครับค่ะปัจจุบันมีพระชันษา71ปีค่ะสำหรับราชอาณาจักรบาเรนนั้นยังไม่ปรากฏหลักฐานการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาเรนค่ะแต่สำหรับเชคคอลิฟะนายกรัฐมนตรีพระองค์นี้นะคะซึ่งเป็นพระราชวงศ์อาวุโสสูงสุดได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยหลายครั้งแล้วค่ะเจ้าหญิงดัลล่าซามาเป็นนานีแห่งโมร็อกโกนะครับเป็นพระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกครับเป็นผู้แทนพระองค์นะครับพระองค์เคยทรงเป็นวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศด้วยนะครับแล้วก็เสด็จเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการเพียงพระองค์เดียวและเคยเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2548และได้ทรงเรือหางยาวล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยครับเจ้าหญิงลาล่าซามาเบนานีพระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกนี้มีพระนามเดิมว่านางสาวซามาเบนานีค่ะทรงเป็นธิดาของนายเอลฮัชอับเดลฮามิดเบนานีทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงลาล่าซามาเมื่อปี2546ค่ะพระชนมายุ27พรรษานี่คือสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปนครับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีฮวนคาร์ลอสที่1แห่งสเปนครับพระองค์ได้ทรงเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแล้วหลายครั้งนะคะเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนสเปนเมื่อปี2503ก็ได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติค่ะและหลังจากนั้นมาพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยก็ได้เสด็จเยือนสเปนอีกหลายพระองค์ด้วยกันนับเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งที่มีพระราชไมตรีต่อพระราชวงศ์ไทยอย่างแนบแน่นค่ะไทยและสเปนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ครับลำดับต่อไปเป็นเจ้าชายเฮนดริกพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์กค่ะ
คยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2542โดยได้ทอดพระเนตรอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งด้วยนะคะจากนั้นเดือนกุมภาพันธ์2544เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเธอร์ที่2แห่งเดนมาร์กในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะทรงร่วมในโครงการขึ้นช้างสู่ป่าซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นผู้ริเริ่มโดยได้ทรงปล่อยช้างบ้านจำนวน1เชือกคืนสู่ป่าด้วยค่ะนี่เป็นเจ้าชายอาโลอิสมกุฎราชกุมารแห่งราชรัฐลิเทนสไตน์นะครับผู้แทนพระองค์เจ้าชายฮันส์อาดัมที่2แห่งราชรัฐลิเทนสไตน์ครับพระองค์ไม่เคยเสด็จเยือนประเทศไทยมาก่อนเลยครับเจ้าชายอาโลอิสทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในฐานะเจ้าชายฮันส์อาดัมที่2กับเจ้าหญิงมารีอาเกลทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระราชบิดาตั้งแต่วันที่15สิงหาคมปี2547ครับซึ่งไทยนั้นก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับลิเทนสไตน์เมื่อวันที่14สิงหาคมปี2540เจ้าชายอโลอิสมกุฎราชกุมารแห่งราชรัฐลิเทนสไตน์ปัจจุบันมีพระชันษา38ปีค่ะทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงโซฟีดัชเชสแห่งบาวาเรียมีพระโอรส3พระองค์และพระธิดา1พระองค์นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยเมื่อวานนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งเจ้าชายอโลอิสนั้นทรงชื่นชมในความงามของหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยค่ะเชคโซบะอัลอามัดอัลจาบีอัลโซบะเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตครับพระองค์เคยเสด็จเยือนประเทศไทยในขณะที่ทรงเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่1และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและได้เคยเสด็จเยือนประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์ปี2546นะครับโดยคูเวตและไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2506เชคซอบะอัลอามัดอัลจาบีอัลซอบะเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตปัจจุบันมีพระชันษา77ปีค่ะในปี2549นี้นะคะดังนั้นจึงนับว่าในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยของพระราชาการตุกะทุกพระองค์ในคราวนี้เชคซอบะอัลอามัดอัลจาบีอัลซอบะนี้เป็นผู้ที่มีพระชันษาสูงสุดค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นเจ้าชายอัลแบร์ตที่2แห่งราชรัฐโมนาโกค่ะเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อเจริญพระราชไมตรีแล้วมาครั้งหนึ่งนะคะเมื่อครั้งทรงเป็นมกุฎราชกุมารแห่งราชรัฐโมนาโกครั้งนั้นปีพุทธศักราช2539ค่ะได้เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะแต่หลังจากเสด็จขึ้นครองราชแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยค่ะพระองค์เพิ่งขึ้นครองราชในวันที่6เมษายน2548นะครับนี่คือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับพระองค์เสด็จพระราชสมภพในวันที่14พฤษภาคมปี2496ปัจจุบันมีพระชนมพรรษา53พรรษาครับราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชานั้นถือว่าไม่ได้ห่างไกลกันเลยนะคะนอกจากจะมีอาณาเขตประเทศติดชิดกันแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันในโครงการระดับรัฐบาลอีกหลายโครงการด้วยพระราชวงศ์ชั้นสูงของไทยก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนกัมพูชาหลายต่อหลายครั้งด้วยค่ะโดยไทยและกัมพูชาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2493นะครับเราได้เห็นการสานสัมพันธ์กันระดับรัฐบาลมีการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆทั้งความร่วมมือด้านการค้าความร่วมมือชายแดนแรงงานและวัฒนธรรมด้วยครับ
ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กันแนบแน่นนะคะเนื่องจากว่าไทยกับกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นอย่างมากจึงเป็นเรื่องง่ายที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายใช้ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างกันคงจะกล่าวในที่นี้ไม่หมดเนื่องจากมีหลายโครงการมากนะคะแต่ว่าในสำหรับระดับพระราชวงศ์นั้นดูเหมือนว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนกัมพูชาบ่อยครั้งที่สุดค่ะครับนี่คือสมเด็จพระสาธิบดีชวนทูซาอิดจิรัตอุตินอิบนีอัลมาฟูมชวนทูซาอิดพุตราจะมาลุไลยังดีเปิดตัวอากงแห่งมาเลเซียครับเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีตวนกูฟาวซิอะบินตีอัลมาฮูมตึงกูอับดุลรอชีดรายาประไมสุริอากงแห่งมาเลเซียค่ะทั้งสองพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งตั้งแต่สมเด็จพระราชาธิบดียังทรงรับราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหมแห่งมาเลเซียนะคะแต่ว่าหลังจากทรงขึ้นครองราชแล้วเพิ่งจะเสด็จเยือนเป็นครั้งแรกค่ะลำดับนี้เป็นแกรนดุกอองรีเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์กค่ะพระองค์นี้ก็เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยมาแล้ว3ครั้งตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินในฐานะเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์กและทรงเป็นพระราชาการตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์เกิดขึ้นตอนท่านสมบัติในวันที่7ตุลาคมปี2543นะครับโดยไทยและลักเซมเบิร์กได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่16มิถุนายน2502ครับและพระองค์ที่เห็นอยู่ในเวลานี้นะคะก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2บินอัลฮุเซนแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนค่ะพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทย3ครั้งแล้วด้วยกันนะครับตั้งแต่ขึ้นครองราชกษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่2เสด็จมาประเทศไทย3ครั้งครั้งแรกเป็นการส่วนพระองค์เมื่อปี2547ค่ะครั้งที่2เสด็จอย่างเป็นทางการเมื่อปี2547เช่นเดียวกันและครั้งที่3เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่13ถึง14ธันวาคม2548และเสด็จอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่15ธันวาคม2548ซึ่งก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วด้วยค่ะไปเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเลสซีที่3แห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาเซเนตโมฮาโตเซเอโซแห่งเลเซโทค่ะทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเมื่อวานนี้เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานกรุงเทพโดยสายการบินคาเทแปซิฟิกนะคะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงรับที่ท่าอากาศยานกรุงเทพค่ะนี่คือเชคฮามัดบินคอลิฟะอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์นะครับสมเด็จพระราชาธิบดีเลสซีที่3แห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาเซเนตโมฮาโตเซเอโซแห่งเลเซโทค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีเลสซีที่3นั้นภาษาท้องถิ่นอ่านออกเสียงว่าเลสซีเย่นะคะเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระราชาธิบดีโมชูชูที่2กับสมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตเซเอโซเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2533เนื่องจากพระราชบิดาทรงอยู่ระหว่างการลี้ภัยทางการเมืองและทรงสละราชสมบัติเมื่อปี2538ต่อมาในปี2540เสด็จขึ้นครองราชอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าเป็นพระองค์ที่มีข้อมูลส่วนพระองค์สำคัญทีเดียวเพราะว่าขึ้นครองราช2ครั้งค่ะครับในเลโซโทอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเลโซโทมีความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่17เมษายนปี2532อันนี้คือพระองค์ของเชคฮามัดบินคอลิฟะอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ครับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์หรือเอเมียแห่งกาตาร์และเชคเคาะเมาซาบินเนเซอร์อัลมิสนัดพระชายาค่ะเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์นั้นเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการคณะแขกของรัฐบาลเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2542และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกทรงรับส่วนพระชายานั้นยังไม่เคยเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยค่ะนี่เป็นครั้งแรกของพระชายาค่ะ
แต่พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในกิจการสื่อมวลชนนะครับโดยประธานพระอนุญาตให้มีการตั้งสำนักงานข่าวโทรทัศน์อัลจาซีราแห่งรัฐกาตาซึ่งทรงให้การสนับสนุนด้านการเงินอีกด้วยครับการดำเนินพระราชโอบายนั้นทำให้เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ทรงได้รับความนิยมจากคนหนุ่มสาวอย่างแพร่หลายทีเดียวนะคะมีหลายเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์มีการดำเนินมาตรการหลายประการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อปรับปรุงรัฐบาลกาตาร์นั้นไปสู่ประชาธิปไตยและทรงริเริ่มใช้ระบบการเลือกตั้งเสรีขึ้นในประเทศนะคะรวมถึงสตรีเพศได้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและรับราชการในหน่วยงานสำคัญของรัฐด้วยค่ะครับที่อยู่นี้คือสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นนะครับและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่นค่ะสองพระองค์นี้ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยมาแล้ว6ครั้งนะคะเป็นช่วงที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นองค์มกุฎราชกุมารและเจ้าหญิงแห่งญี่ปุ่นถึง5ครั้งและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิและสถาปนาเจ้าหญิงมิชิโกะขึ้นเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยมาแล้ว1ครั้งเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2534ค่ะครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่2ของพระองค์ในฐานะสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะค่ะตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมานานกว่า600ปีครับและในปีหน้าจะเป็นปีครบรอบ120ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับไทยอีกด้วยนะครับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเป็นพระราชโอรสพระองค์แรกในสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีโคจุนค่ะเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่7มกราคม2533เป็นพระจักรพรรดิองค์ที่125แห่งญี่ปุ่นต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาปัจจุบันนี้มีพระชนมพรรษา73พรรษาค่ะส่วนพระจักรพรรดินีมิชิโกะปัจจุบันนี้มีพระชนมพรรษา72พรรษาเช่นเดียวกันค่ะขออภัยนะคะสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นปัจจุบันมีพระชนมพรรษา73พรรษานะคะเนื่องจากเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่23ธันวาคม2476ส่วนสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ตุลาคม2477ค่ะนี่คือสมเด็จพระราชาธิบดีสวาซิที่3แห่งสวาซิแลนด์นะครับและสมเด็จพระราชินีลาดูเบ้ค่ะพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระชายามาเยือนราชอาณาจักรไทย2ครั้งแล้วนะคะครั้งแรกทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลไทยปี2540โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระองค์ด้วยนะคะส่วนครั้งที่2ในปี2545เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระชายาเยือนจังหวัดภูเก็ตเป็นการส่วนพระองค์ครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่3ของสมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่3แห่งสวาซีแลนด์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชจากไทยค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟและสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนค่ะพระองค์ทรงเคยเสด็จเยือนประเทศไทยหลายครั้งนะครับนับตั้งแต่ปี2523ถ้าเกิดนับการเดินการเสด็จพระชำเนินทั้งอย่างเป็นทางการและส่วนพระองค์เข้าร่วมทั้ง15ครั้งด้วยกันครับนับว่าเป็นพระประมุขที่ทรงเจริญพระราชไมตรีเป็นอย่างดีกับพระราชวงศ์ไทยค่ะวันที่17ถึง20กุมภาพันธ์2548นี่เองนะคะที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีซิลเวียในโอกาสเหตุธรณีพิบัติภัยทางภาคใต้ของไทยค่ะและนี่คือสมเด็จพระราชาธิบดีฮาชีฮัสนาบูเกียมูอิซัดดินวัดาละแห่งบรูไนดารุสสลามครับพระองค์เคยเสด็จเยือนประเทศไทยแล้ว7ครั้งนะครับเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีราชาอิสรีเปงริงานอานาคัจเซเลฮาแห่งบรูไนดารุสสลามค่ะทรงเป็นพระราชาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้จึงเท่ากับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งที่8และเป็นพระราชาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งที่3ของพระองค์ค่ะพระองค์ทรงศึกษาวิชาการทหารที่แซนเฮิร์สหราชอาณาจักรนะครับระหว่างปี2509ถึง2510นะครับ
เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่5ตุลาคม2510ครับค่ะทรงครองราชมาแล้วปีนี้เป็นปีที่49นะคะและนี่ก็เป็นพระราชาคันตุกะทั้งหมดที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตอนต้นนะคะว่าการเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอนันตสมาคมของแต่ละพระองค์นั้นก็จะมีการนำเสด็จเรียงลำดับมาตามอาวุโสของการเสด็จขึ้นครองราชนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไล่เรียงมาตั้งแต่โอมานนะคะก็คือไล่เรียงมาตั้งแต่โอมานจนถึงบรูไนอย่างที่เห็นนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจจีฮัสนาโบเกียมุอิซัดดินวัดดอเลาะแห่งบรูไนดารุสซาลามค่ะไม่ได้ไล่เรียงลำดับตามพระชนมายุแต่อย่างใดนะคะหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินถึงครบทุกพระองค์แล้วและได้สัมผัสพระหัตถ์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยที่ประทับรอรับเสด็จอยู่แล้วครบทุกพระองค์นะคะก็จะประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยค่ะการจัดวางพระเก้าอี้ในท้องพระโรงหลังพระที่นั่งอนันตสมาคมบนชั้น2นี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระเก้าอี้ร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับพระเก้าอี้ร่วมกับสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนนอกจากนั้นก็จะมีการจัดวางพระเก้าอี้เพื่อให้พระราชาคันตุกะแต่ละพระองค์นั้นได้ใกล้ชิดกับพระบรมวงศานุวงศ์ของราชวงศ์ไทยค่ะขณะนี้ก็ประทับพักพระราชอิริยาบถและพระอิริยาบถตามพระอัธยาศัยนะคะในสักครู่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมพระประมุขและราชวงศ์จากประเทศต่างๆจะเสด็จพระชนเนินมายังท้องพระโรงกลางนะครับเพื่อที่จะฉายพระรูปร่วมกันด้วยนะครับพระองค์ก็จะมีพระราชปฏิสันถารและพระปฏิสันถารกันตามพระราชอัธยาศัยและพระอัธยาศัยค่ะไปชมสารคดีสั้นๆค่ะเพื่อเป็นเวลาสำหรับที่พระราชาคันตุกะแต่พระองค์นั้นได้ประทับพักพระอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยและพระอัธยาศัยนะคะเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีพระประมุขของราชอาณาจักรต่างๆทั่วโลกเสด็จพระราชดำเนินหรือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ซึ่งล้วนแต่เป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงเสด็จแทนเพื่อทรงแสดงความยินดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในวันนี้นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงพระราชไมตรีที่ทรงมีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์แล้วยังปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเป็นการสะท้อนพระบุญญาธิการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่ครั้งที่เริ่มรับพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จวบจนถึงปัจจุบันค่ะ
กราช2489ภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จสวรรคตรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินโดยสมบูรณ์นั้นมีขึ้นในวันที่5พฤษภาคม2493มีการประกอบพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระปรมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรและมีพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามหลังจากนั้นทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจรรยาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงยึดมั่นและทรงปฏิบัติตามพระราชสัตยาธิษฐานนั้นจนเป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งประชาชนชาวไทยและพระเกียรติคุณขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศการนับปีแห่งรัชกาลที่9ดำเนินมาตั้งแต่พุทธศักราช2489แม้จะยังไม่ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกซึ่งภายหลังเรียกวันครบรอบวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกว่าวันฉัตรมงคลดังนั้นในปีพุทธศักราช2549นี้จึงเป็นปีแห่งการครองราชสมบัติครบ60ปีบริบูรณ์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ตามธรรมเนียมสากลจะมีการฉลองการครบรอบในโอกาสต่างๆรอบละ25ปีกล่าวคือ25ปีแรกเรียกว่าสมโภชเงินครบรอบ50ปีเรียกว่าสมโภชทองครบรอบ75ปีเรียกว่าสมโภชเพชรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีในพุทธศักราช2514มีการประกอบพระราชพิธีรัชดาภิเษกต่อมาเมื่อครบ50ปีในพุทธศักราช2539มีพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ60ปีในปีนี้รัฐบาลจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมฉลองโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระราชทานชื่องานอย่างเป็นทางการว่างานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและในส่วนของพระราชพิธีคือพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระราชพิธีที่มีการนับปีการครองราชและมีการฉลองสมโภชนั้นเป็นสิ่งที่ริเริ่มขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีนี่เองครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะซึ่งได้อัญเชิญพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาดมาประดิษฐานอยู่กลางท้องพระโรงกลางภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ไทยค่ะรายล้อมไปด้วยเครื่องขัตติยราชูปโภคนานาประการนะคะซึ่งก็เป็นศิลปะที่งดงามวิจิตรบรรจงยากที่จะหาศิลปะวัฒนธรรมของชาติใดมาเทียบเคียงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชาคันตุกะทุกพระองค์ยังมีพระราชปฏิสันถานกันอยู่ที่ท้องพระโรงทางด้านหลังของพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ตามพระราชอัธยาศัยและพระอัธยาศัยนะคะเ
25ราชวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นอกจากจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับบางพระองค์ครับยังมีพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ที่จะเดินทางไปที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีด้วยนะครับบริเวณท้องพระโรงกลางนั้นมีการจัดเตรียมพระเก้าอี้เรียงรายเอาไว้อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะประเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะบันทึกภาพประวัติศาสตร์กันครับในสักครู่หนึ่งพันตรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเข้ากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าชายเฮนริกนะคะส่วนสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะก็ทรงตรัสอยู่กับเจ้าชายแห่งโอมานค่ะดูเหมือนว่าได้เวลาที่จะเชิญเสด็จพระราชดำเนินและเชิญเสด็จทุกพระองค์ไปทรงฉายภาพร่วมกันแล้วที่ท้องพระโรงกลางนะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับพระฉายสวรรค์ที่มีพระราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยมากที่สุดนะครับเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเจ้าหญิงลาล่าซาลมาเป็นอานีแห่งโมร็อกโกค่ะในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับมีประเทศที่พระประมุขเสด็จเองถึง13ประเทศด้วยกันนะครับก็คือบรูไนสวีเดนสวาซิแลนด์ญี่ปุ่นกาตาร์เลโซโทจอร์แดนลักเซมเบิร์กมาเลเซียกัมพูชามอนาโกคูเวตและลิเทนสไตน์นะครับได้มี4ประเทศครับที่พระสวามีหรือพระราชินีหรือพระญาติระดับสูงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระประมุขนะครับได้แก่เดนมาร์กสเปนโมร็อกโกและบาเรนนะครับและยังมีมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระประมุขมี6ประเทศด้วยกันครับก็คือตองกาภูฏานเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับและมีพระราชวงศ์ที่เสด็จแทนพระประมุขด้วยกัน2ประเทศก็คือสหราชอาณาจักรและโอมานครับมีพระประมุขนะครับที่ไม่สามารถเสด็จร่วมงานได้3ประเทศก็คือซามัวซาอุดิอาระเบียและเนปาล นะครับ
เป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากยิ่งในชีวิตนะคะคุณธีรัตน์แต่ละพระองค์ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระประมุขหรือผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีในประเทศต่างๆที่ยังคงเป็นราชอาณาจักรอยู่ทั่วโลกปัจจุบันนี้ซึ่งมีอยู่29ประเทศนะคะเสด็จมา25ประเทศด้วยกันเพื่อส่งเจริญพระราชไมตรีระหว่างกันเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆค่ะถือเป็นความยิ่งใหญ่ของมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีค่ะและคงจะเป็นครั้งแรกในโลกด้วยนะครับที่องค์พระประมุขผู้แทนพระองค์จากราชอาณาจักรถึง25ประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินมาอยู่ณสถานที่แห่งเดียวกันนะครับนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองครับพระเก้าอี้ในบริเวณท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งอันตรธรรมคมนะครับมีการจัดเอาไว้เป็น2ชั้นด้วยกันนะครับค่ะมี2แถวนะคะแถวหน้าก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระราชาธิบดีสมเด็จพระราชินีที่เป็นพระราชาคันตุกะนะคะไล่เรียงกันไปแต่ละประเทศค่ะเรียงตามลำดับอาวุโสในการดำรงสิริราชสมบัตินะคะสำหรับแถวหลังตรงกลางก็จะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคู่กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็ไล่เรียงไปสองข้างซ้ายขวานะคะก็จะเป็นพระเก้าอี้ที่ประทับของพระราชาคันตุกะที่เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่เป็นพระราชาคันตุกะที่เป็นผู้แทนพระองค์ค่ะรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยทุกพระองค์ด้วยนะคะการเรียงลำดับในการประทับพระเก้าอี้ในช่วงเวลาที่ฉายพระรูปนี้นะคะทางด้านขวามือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนลำดับถัดไปก็จะเป็นสวาซิแลนด์กาตาร์จอร์แดนมาเลเซียโมนาโกสเปนและลิกเทนสไตน์ค่ะส่วนทางซ้ายมือนับจากพระบาทนับจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปนี่นะคะก็จะเป็นสวีเดนญี่ปุ่นเลโซโทลักเซมเบิร์กกัมพูชาคูเวตโมร็อกโกเดนมาร์กและบาเรนค่ะแถวด้านหลังนะครับถ้าท่านผู้ชมดูจากทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับจะมีติวแข่งยอร์กจากอังกฤษนะครับเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ตองกานะครับถ้าหลังเช่นกันนะครับจะมีผู้แทนพระองค์จากโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับมกุฎราชกุมารจากนอร์เวย์ครับรวมทั้งมกุฎราชกุมารจากภูฏานเ
ับจากซ้ายมือสุดซ้ายมือของจอนะคะที่ประทับหันข้างพระองค์เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเจ้าชายอโลอิสมกุฎราชกุมารแห่งราชรัฐลิกเทนสไตน์ผู้แทนพระองค์เจ้าชายแฮนส์อดัมที่2แห่งราชรัฐลิกเทนสไตน์ค่ะส่วนทางด้านขวามือไล่มาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมาจากบาเรนนะคะก็คือเชคคอลิฟะบิลซามานอัลคอลิฟะแห่งราชอาณาจักรบาเรนมาที่เดนมาร์กโมร็อกโกคูเวตกัมพูชาลักเซมเบิร์กเลโซโทญี่ปุ่นและสวีเดนค่ะที่ประทับอยู่ติดกับสมเด็จพระราชินีค่ะเก้าอี้แถวหน้านะครับเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีจากหลายประเทศนะครับค่ะแถวหลังจะเป็นผู้แทนพระองค์นะคะซึ่งเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงค่ะชาธิบดีข่าวที่16กุสตาฟและสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทครับที่เห็นนี้เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนนะคะด้านหลังเมื่อสักครู่เป็นมกุฎราชกุมารแห่งภูฏานค่ะ Your Serene Highnesses Your Royal Highnesses Distinguished Guests On the auspicious occasion of the 60th anniversary of Your Majesty's accession to the throne the government and the people of Thailand as Your Majesty's loyal subjectsare unanimous in expressing their most overwhelming pride and joy at this anniversary, since the occasion marks one of the most important milestones in our nation's history. Indeed, its significance cannot be lost on those outside the kingdom, as they witnessed an entire nation uniting in homage to its beloved sovereign. The second source of pride,of the government and the people of Thailand lies in the august presence of their majesties, the reigning monarch and royalty of the friendly countries of Thailand who have consented to grace our country with their presence here today. Meanwhile, numerous leaders of other friendly nations have conveyed messages of best wishes to your majesty and the Thai nation on this occasion.These gestures embody the friendly and brotherly relations between the royal families and heads of state. They also reflect the goodwill and warm sentiments of friends and people from all corners of the world for Your Majesty and for Thailand. They represent the greatest honor that can be bestowed upon the Thai nation. Since the birth of the Thai nation,The institution of the monarchy has long stood alongside our kingdom for the past 800 years. Always at the forefront is the role of the monarch, who is the symbol of our nationhood and sovereignty. As the soul of the nation, in which all religions flourish, it is around the institution of the monarchy where the distinct heritage, culture, unity,and prosperity of our nation evolve and develop. But throughout the past 60 years, as a working king, Your Majesty
has been to all Thais more than a sovereign. Throughout those 60 years, Your Majesty has devoted the time and efforts so selflessly for the benefit, happiness, and the well-being of all Thais, regardless of status, ethnicity, and religion. Your Majesty has toiled alongside and shared the joys and sorrows of ordinary Thais. Your Majesty has traveled the entire kingdom, near and far, however inaccessible, becoming the most widely traveled monarch in Thai history. From extensive knowledge of the land and thorough understanding of the problems, Your Majesty's countless development initiatives and projects have made improvements to tens of millions of lives, both in rural and urban Thailand. Your Majesty has turned the royal residence, the Chitrada Villa, into a living experiment ground for crops, livestock, and agricultural products. Numerous royal projects have resulted in better farming technologies, sustainable use of water resources, flood and drought management, irrigation and environment conservation. Your Majesty's reign is consistently marked, on the one hand, by Your Majesty's ceaseless development thinking based on Your Majesty's first-hand knowledge accumulated throughout the reign, and on the other hand, by Your Majesty's emphasis on the importance of modern moderation and middle path in pursuing one's life. This has been significantly reflected in Your Majesty's philosophy of sufficiency economy, a new paradigm of development which has been advocated and practiced by Your Majesty long before the 1997 Asian financial crisis, but gained prominence in its aftermath. Providing a more balanced, holistic, and sustainable development approach, the philosophy emphasizes moderation, responsible consumption, and resilience to external shocks. It involves applying moderation in all human endeavor, reducing wasteful consumption, and helps enhancing the capacity of the people to better meet the challenges arising from globalization while realizing sustainable development. It is a people and community-centered model of development that also helps strengthen the moral fiber of the nation by promoting honesty and integrity. Your Majesty has introduced the new theory, enabling farmers to learn how to divide up their land with optimum benefits for themselves and their community. This new theory is a proof of how the philosophy of sufficiency economy can be put to practice. Helping people to help themselves is truly the most precious hallmark of Your Majesty's development activities. Through the gracious bestowal of royal advice, both rural and urban people have been empowered to manage their own destinies. It therefore leaves no doubt in the mind of any Thai that Your Majesty is our most beloved development king, which has recently been so recognized in the presentation of the world's inaugural UNDP Human Development Lifetime Achievement Award by UN Secretary General Kofi Annan. Indeed, as we celebrate this anniversary, it is not the length, but the accomplishment that is the true legacy of Your Majesty's reign. Your Majesty has forever been the standard bearer of hope for all the people and a positive force for progress. Time and again, the nation has drawn strength from Your Majesty's sage counsel to achieve the resolution of issues at hand. Your Majesty has inspired the people to join hands for the country's betterment. Your Majesty has achieved this through inspiration in exercising moral force, in deep commitment to democracy, peace, justice, and national harmony. This unifying role has enabled Thailand to move forward over the last 60 years and will propel its further progress as a constructive member of the global community in the years to come.
the 60 years of such hard work and the profound concern for the well-being, peace and happiness of Your Majesty's royal projects and the resolute adherence to the path of righteousness that so characterized Your Majesty's kingship have made each and every trial proud to be born, to live, and even to die as loyal subjects in the reign of this great monarch. As all of us rejoice in this anniversary and the accomplishments of Your Majesty, the government and the people of Thailand most respectfully submit their best wishes for Your Majesty's and Her Majesty the Queen's good health, long life, and happiness. While all hearts in this kingdom rejoice jubilantly on this unprecedented and most auspicious occasion, the affection and devotion of all Your Majesty's subjects from all walks of life, as demonstrated through various celebration activities, are testimony of the union of all Thais in paying homage to Your Majesty as our beloved King and the soul of our nation. Under Your Majesty's benign guidance, in the many more reigning years to come, the nation looks forward to further bounty of peace, happiness, and sustainable development. On behalf of the entire kingdom, may I humbly beg to wish long live Your Majesty the King, the great development king of Thailand. ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางบุคคลสำคัญจากทุกสถาบันในชาติรวมทั้งประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศที่มีมนตรีจิตเสด็จมาร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ขอขอบใจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากที่ได้อวยพรในนามของประชาชนชาวไทยและกล่าวถึงการปฏิบัติงานรวมทั้งโครงการพัฒนาในด้านต่างๆของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลา60ปีข้าพเจ้าใคร่จะกล่าว
แก่ทุกท่านว่าการทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะห่างเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อทำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็นข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งจึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมวลจึงขอขอบใจทุกๆคนที่ต่างพยายามกระทำหน้าที่ของตนด้วยเต็มความกำลังความสามารถและให้ความร่วมมือสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งปวงด้วยดีตลอดมาทั้งขอขอบพระทัยและพระประมุขและพระราชวงศ์จากประเทศต่างๆที่ทรงอุตสาหะเสด็จมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยทั่วกันขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกข์และภัยทุกประการบันดาลสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จแก่ท่านทุกเมื่อด้วยไปนั้นเป็นพระราชดำรัสในพิธีถวายพระพรชัยมงคลรับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พันตรีทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับซึ่งเนื้อหาโดยสรุปสั้นๆนั้นนะครับก็ได้มีการพูดถึงว่าชาวไทยนั้นปลื้มปิติยินดีภาคภูมิใจไปล้นพ้นในโอกาสอันสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่างานในครั้งนี้นะครับเป็นการแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างพระราชวงศ์และประมุขของรัฐต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาดีและไมตรีจิตอันอบอุ่นจากมิตรประเทศรวมทั้งพันตรีทักษิณนะครับได้กล่าวถึงโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริรวมทั้งทฤษฎีใหม่ๆเพื่อช่วยให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการต่างๆนะครับแล้วการพัฒนาต่างๆอย่างต่อเนื่องของพระองค์ครับใน
ขณะที่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีใจความตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าการทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อทำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็นสิ้นพิธีการเรียบร้อยแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงนำพระราชาคันตุกะกลับเข้ามายังท้องพระโรงทางด้านหลังนะคะเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถและพระอิริยาบถของแต่ละพระองค์ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับและเสด็จกลับตามลำดับอาวุโสค่ะเส้นจากพระราชพิธีที่พระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วนะครับพระราชคันตุกะจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมกองทัพเรือราชนาวิกสภาในช่วงเวลาประมาณ 16:50 นะครับเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ดิฉันอยากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นประโยชน์ของการผูกไมตรีกับนานาประเทศเพื่อความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศต่างๆมาแล้วทั่วโลกนะคะดังพระราชดำรัสเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปเมื่อวันที่13 มิถุนายนพุทธศักราช2503ตอน1ว่าการผูกน้ำใจกันไว้นั้นธรรมดาญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมถามทุกสุขกันและกันแต่สำหรับประเทศนั้นประชาชนนับแสนนับล้านจะไปเยี่ยมกันก็ยากเขาจึงยกให้เป็นหน้าที่ของประมุขในการไปเยี่ยมประเทศต่างๆข้าพเจ้าก็จะแสดงต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นว่าประชาชนชาวไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขาเพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทยและให้เกิดมีน้ำใจดีต่อชาวไทยค่ะท่านชายสอนครับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระชนในต่างประเทศในแต่ละครั้งนะครับเราจะได้เห็นเราจะได้รับฟังกระแสพระราชดำรัสอันเป็นที่ประทับใจของราษฎรซึ่งในการเตรียมร่างพระราชดำรัสเหล่านั้นนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงบันทึกไว้ในหนังสือซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโดยมีใจความตอนหนึ่งนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาว่างซึ่งมักจะเป็นในตอนดึกภายหลังจากที่ทรงเสร็จจากพระราชภารกิจตามหมายกำหนดการประจำวันแล้วเพื่อทรงทำงานหนักเกี่ยวกับการร่างพระราชดำรัสครับจนบางครั้งทำให้พระองค์ทรงมีเวลาพักผ่อนพระราชอิริยาบถและบรรทมเพียงเล็กน้อยการที่ทรงสละเวลาและยอมตรากตรำพระวรกายเช่นนี้แสดงให้เห็นนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นคุณค่าและความสำคัญของพระราชดำรัสเพียงใดครับจากนี้นะคะการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งเป็นที่กล่าวขานถึงพระบารมีเรื่องลือขจรไกลการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศมิใช่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินพักผ่อนพระวรกายหรือเพื่อความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแต่ประการใดแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆนั้นเป็นไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบันทึกไว้เมื่อคราวตามเสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศอย่างเป็นทางการความตอนหนึ่งว่าทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศพระเจ้าอยู่หัวจะมีรับสั่งให้ทุกคนที่จะตามไปในขบวนเสด็จมาเฝ้าแล้วทรงเตือนว่าการไปครั้งนี้ของพวกเราทุกคนเปรียบเสมือนผู้แทนของคนไทยทั้งชาติใครมีเรื่องราวทุกร้อนหนักหนาอย่างไรก็ให้หนักเอาเบาสู้อย่านึกวาดภาพว่าจะได้ไปเที่ยวสนุกสนานจะได้ไม่ผิดหวังค่ะ
อนนี้ก็คงจะเป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะว่าพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นไปเพื่อราชอาณาจักรไทยโดยแท้จริงค่ะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศคราวที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2503นับตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2503ไปจนถึงวันที่18มิถุนายน2504ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวม14ประเทศนอกจากนั้นก็มีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในเอเชียหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะคะระหว่างวันที่18ถึง21ธันวาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนามค่ะวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2503เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันที่2ถึงวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2503เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหภาพพม่าวันที่11ถึง22มีนาคม2505เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานวันที่20ถึง27มิถุนายน2505เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหพันธรัฐมาลายาหรือมาเลเซียในปัจจุบันนะคะวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2506เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นซึ่งครั้งนั้นสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีก็ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติค่ะเป็นข่าวยิ่งใหญ่ไปทั่วเช่นเดียวกันวันที่5ถึง8มิถุนายน2506เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐจีนไต้หวันวันที่9ถึง14กรกฎาคม2506เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์วันที่23ถึง30เมษายนพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอิหร่านถัดจากนั้นมาก็เว้นระยะห่างในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนค่อนข้างยาวนานนะคะจนถึงวันที่8เมษายนพุทธศักราช2537ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายและในวโอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเวลา2วันด้วยค่ะนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างย่นย่อนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็จะได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆถือเป็นผู้แทนพระองค์นะคะแล้วก็เป็นการเสด็จเป็นการส่วนพระองค์กันบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆมาโดยตลอดค่ะครับอย่างที่คุณชัชวลได้กล่าวไปนะครับว่าระยะหลังแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกนะครับแต่ก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์นะครับไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศตลอดจนไปร่วมงานพระราชพิธีและพิธีที่ประมุขต่างประเทศกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการทรงรับยังมีการรับรองพระราชพันธุกะจากประเทศต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลายสิบครั้งทีเดียวนะครับซึ่งพระองค์ทรงเอาพระราชฤทัยใส่ดูแลการดูแลพระประมุขและผู้ติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์พระประเทียบการถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำหรือเลี้ยงอาหารค่ำอย่างสมเกียรตินะครับการพระราชทานพระที่นั่งบรมพิมานในเขตพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับแรมหรือที่พำนักแม้กระทั่งของขวัญที่มีการแลกเปลี่ยนหรือการจัดแสดงเฉพาะพระพักนะครับก็ทรงปรึกษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างละเอียดอ่อนด้วยนะครับนี่นะครับ
ับการพระราชทานให้ข้าราชบริพารมีการจัดสถานที่ที่พระราชคันธุกะต้องพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรหรือว่าประสงค์จะเยี่ยมชมนั้นก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำกำหนดการอย่างครบถ้วนแล้วนำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อพระราชทานพระบรมวินิจฉัยโปรดเกล้าให้ราชการที่รับผิดชอบจัดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยไม่ให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อยเลยนะครับพระราชไมตรีที่ทรงเจริญไว้แล้วนั้นนะครับก็คงจะสามารถเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศที่อยู่ไกลกันให้เหมือนใกล้กันได้นะครับและจากที่อยู่ใกล้กันแล้วก็คงจะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นซึ่งนำมาซึ่งมิตรภาพอันอำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยครับแล้วก็นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของสังคมโลกโดยรวมได้อย่างต่อเนื่องมากมายนะครับจะดำเนินและเสด็จกลับจากพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะโดยที่เห็นนี้เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจจีฮัสนาโบเกียมุอิซัดดินวัดดะเลาะแห่งบรูไนดารุสซาลามและสมเด็จพระราชินีราชาอิสตรีเปงริงันอานาคัจยะซะเลฮาแห่งบรูไนดารุสซาลามค่ะเป็นพระราชาคันตุกะประเทศแรกที่เสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะและบรูไนนะครับสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่1มกราคม2526ครับทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและก็ดำเนินด้วยดีตลอดมามีการแลกเปลี่ยนการเจือระดับราชวงศ์และผู้นำระดับสูงเสมอนะครับทั้งสองฝ่ายก็มีทัศนคติที่ดีต่อกันนะครับไม่เคยมีความบาดหมางทางประวัติศาสตร์แล้วก็มักเป็นพันธมิตรต่างๆทั้งในกรอบของอาเซียนและก็กรอบของสหประชาชาติอีกด้วยนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นก็เคยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีรัชดาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเมื่อปี2535นะคะและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนบรูไนระหว่างวันที่7ถึง14กันยายน2534ด้วยค่ะเป็นระดับพระราชวงศ์นะคะลำดับต่อไปสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟและสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนค่ะเป็นประเทศที่2ที่เสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะเป็นพระประมุขแห่งสวีเดนที่เจริญพระราชไมตรีเป็นอย่างดีกับราชอาณาจักรไทยค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนนะครับพระองค์เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์รวมแล้วนะครับครั้งนี้16ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนนั้นนะคะทรงโปรดอาหารไทยเป็นพิเศษด้วยนะคะอย่างเช่นมีกรอบผัดไทยต้มข่าไก่เป็นต้นซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงสต็อกโฮล์มได้มีโอกาสปรุงอาหารไทยนำไปทูลเกล้าถวายในโอกาสต่างๆหลายครั้งอาทิในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีซิลเวียเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2548ค่ะทั้งสองพระองค์มีพระราชอัธยาศัยเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นมาโดยตลอดนะคะสวีเดนนั้นเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับต้นๆของทวีปยุโรปเลยล่ะค่ะมีประชากรถึง 8.9 ล้านคนนะคะลำดับที่3ที่เสด็จพระราชดำเนินกลับก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีสวาติที่3แห่งสวาซิแลนด์และเจ้าหญิงดาลาดูเบ้ประชายาค่ะครั้งนี้พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่3แล้วนะครับ
สวาซิแลนด์นั้นยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศและก็มีพระราชอำนาจสิทธิขาดในการแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีและในคณะรัฐบาลด้วยกษัตริย์สวาซิแลนด์นี้ทรงมีอำนาจในการปกครองประเทศมากนะคะทรงครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนใหญ่ภายในประเทศและทรงมอบสิทธิ์ในการทำกินบนพื้นที่ต่างๆให้ประชาชนโดยมอบผ่านทางหัวหน้าเผ่าต่างๆนำไปจัดสรรให้ประชาชนค่ะราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ก็มีประชากรประมาณ1ล้านคนเท่านั้นเองนะคะครับไทยและสวาซิแลนด์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อ17มกราคม2534นะครับโดยแต่งตั้งให้เอกอัครราชทูตสวาซิแลนด์ประจำมาเลเซียนะครับเป็นเอกอัครราชทูตสวาซิแลนด์ประจำประเทศไทยอีกด้วยนะครับราชอาณาจักรสวาซิแลนด์นั้นมีพื้นที่ 17,363 ตารางกิโลเมตรค่ะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลด้วยนะคะซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และโมซัมบิกพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นที่ราบสูงและภูเขาค่ะและขณะนี้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นและสมเด็จพระจักรพรรดิกุดินีมิชิโกแห่งญี่ปุ่นกำลังเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับการเสด็จเยือนไทยในครั้งนี้นะครับพระองค์จะเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับค่ะสมเด็จพระจักรพรรดิทรงปรารถนาที่จะได้มีโอกาสมีพระราชปฏิสันถารกับนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจะเสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งพระองค์ยังไม่เคยได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเลยค่ะเพราะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งญี่ปุ่นกับไทยนั้นมีความสัมพันธ์กันมาช้านานกว่า600ปีแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาและในปี2550ก็จะเป็นปีครบรอบ120ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับไทยด้วยค่ะครับและพระองค์นะครับได้ทูลกล่าวถวายพันปลาทิลาเปียนิโรติก้านะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2507นะครับซึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อสวนจิตรลดาทรงศึกษาพบว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเติบโตเร็วสามารถเผยแพร่ได้ง่ายนะครับจึงพระราชทานปลานี้ว่าปลานิลนั่นเองนะครับค่ะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในปัจจุบันก็คือปลานิลนะคะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะองค์มกุฎราชกุมารรวมแล้วกว่า37ประเทศทั่วโลกส่วน6ครั้งที่ผ่านมาของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกนั้นก็หลายครั้งนะคะซึ่งเดือนกันยายน2534ก็เป็นการเสด็จเยือนในฐานะพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นค่ะขณะนี้นะครับเชคฮามิดบินคอลิฟะอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์นะครับเสด็จพระราชดำเนินกลับครับเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีเลสซีที่3แห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาเซเนตโมฮาโตเซเอโซแห่งเลเซโทนะคะสองพระองค์ครับเลโซโทพระราชดำเนินกลับครับเลโซโทเป็นดินแดนที่ล้อมรอบด้วยประเทศแอฟริกาใต้นะครับเป็น1ใน3ประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองนะครับทั้ง2พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะและนี่ก็เป็นเชคฮามัดบินคอลิฟะอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และเชคเคาะมาซาบินเนเซอร์อัลมิสนัดพระชายาค่ะรัฐกาตาร์ตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดเล็กนะครับที่แยกมาจากคาบสมุทรอาหรับครับมีพรมแดนทางใต้ติดกับประเทศซาอุดิอาระเบียและมีชายฝั่งบนอ่าวเปอร์เซียมีการปกครองแบบราชาธิปไตยโดยมีเจ้าผู้ครองรัฐเป็นประมุขนะครับอำนาจการปกครองทั้งหมดตกอยู่กับเจ้าผู้ครองรัฐและราชวงศ์อัลทานีไทยกับกาตาร์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2523ครับบริเวณหน้าทางออกจากพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะชั้นล่างนั้นก็มีพันตรีโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคุณหญิงพจมานชินวัตรภริยารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จอยู่ค่ะ
็นสมเด็จพระราชาธิบดีเลสิที่3แห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาเซเนตโมฮาโตเซเอโซแห่งเลโซโทค่ะการเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินกลับตามอาวุโสของการครองราชนะครับครองราชนางก็จะกลับก่อนนะครับเนื่องจากความสะดวกในการจัดระเบียบเรื่องของรถยนต์พระที่นั่งด้วยนะคะในการที่จะวนเข้ามาเพื่อที่จะรับเสด็จแล้วก็วนออกไปจากพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2บินอัลฮุเซนแห่งราชอาณาจักรฮัชมัยจอร์แดนค่ะตรงนี้เนี่ยดิฉันอยากจะให้ข้อมูลสำคัญประการหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่ากษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่2นั้นเคยมีพระราชดำรัสแสดงความประทับใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะและยังมีความประสงค์ที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญอธิการเกษตรและการประมงอีกด้วยค่ะและที่สำคัญนะครับพระองค์นั้นทรงมีบทบาทในการช่วยยกระดับสตรีจอร์แดนให้มีอิสระทางสังคมไม่ต้องใช้ผ้าคลุมหน้าและยังมีสิทธิ์ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อีกด้วยนะครับและพระองค์ทรงทำให้ชาวจอร์แดนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยล่าสุดนั้นอัตราผู้หญิงที่รู้หนังสือในจอร์แดนเพิ่มขึ้นเป็นถึง80%ด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดเรื่องความเร็วและเรื่องท้าทายนะครับคุณสัตว์สวรรค์ทรงเป็นนักแข่งรถแรลลี่ระดับแชมป์เป็นนักดิ่งพระสุธานักดำน้ำสกูบ้าอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นกษัตริย์หนุ่มผู้รักการผจญภัยครับนอกจากจะทรงโปรดการผจญภัยแล้วนะคะยังเคยมีเรื่องแบบนี้ด้วยค่ะคุณธีรัตน์เคยทรงปลอมพระองค์เป็นผู้โดยสารแท็กซี่ซึ่งข้าราชบริพารคนสนิทเป็นนายสารถีเพื่อเสด็จตระเวนไปทั่วอาณาเขตนะคะเพื่อที่จะได้ไปตรวจสอบสภาพความเป็นไปในราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยค่ะก็เป็นที่กล่าวขานร่ำลือกันสื่อมวลชนก็เผยแพร่เรื่องแบบนี้หลายครั้งนะคะครับและนี่คือแกรนด์ดยุคอองรีเจ้าผู้ครองรัฐลักเซมเบิร์กนะครับความใกล้ชิดระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็แน่นแฟ้นทั้งในระดับราชวงศ์การเมืองเศรษฐกิจนะครับไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่16มิถุนายน2502ครับราชรัฐลักเซมเบิร์กนั้นตั้งอยู่ยุโรปตะวันตกนะคะทิศเหนือและทิศตะวันตกติดต่อกับเบลเยียมทางทิศตะวันออกติดต่อกับเยอรมนีและทิศใต้ติดต่อกับฝรั่งเศสค่ะลักเซมเบิร์กนี้นะคะได้พิจารณาให้เงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50พรรษาเป็นจำนวนเงินถึง10ล้านฟรังลักเซมเบิร์กหรือว่าประมาณ 10.5 ล้านบาทด้วยนะคะนำไปใช้ในการปลูกป่าณอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งตั้งอยู่ในชายแดนไทยบนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงติดต่อกับพม่าและลาวเป็นโครงการที่มีระยะเวลา3ปีค่ะเป็นความร่วมมือหนึ่งระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กค่ะครับขณะนี้สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกูซาอิดซิรัตอุดดีนอิบนีอัลมาฮูมตวนกูซาอิดพุตราจามาลุไลยังดีเปิดตวนอากงแห่งมาเลเซียกำลังเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีตวนกูฟาวซิอะบินตีอัลมาฮูมตึงกูอับดุลรอชิดรายาประไมสุริอากงแห่งมาเลเซียค่ะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นเหลือเกินนะครับค่ะเราได้สถาปนาความสัมพันธ์การทูตกันเมื่อวันที่31สิงหาคม2500แล้วนะคะมีสถานกงสุลใหญ่ในมาเลเซีย2แห่งก็คือสถานกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูรวมทั้งมีสถานกงสุลประจำเกาะลังกาวีด้วยค่ะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียมีการพัฒนากันอย่างแน่นแฟ้นและยาวนานนะครับมีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันระดับต่างๆทั้งระดับราชวงศ์ชั้นสูงรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม่ำเสมอครับพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาค่ะกำลังเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะมีพระราชปฏิสันถานกับพันตรีโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงพจมันชินวัตรภริยาค่ะครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะพระประมุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชามีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2493นะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีความร่วมมือกันในหลายด้านทั้งทางด้านวัฒนธรรมทั้งทางด้านการค้ามาอย่างต่อเนื่องครับเจ้าชายอาแบกที่2แห่งราชรัฐมอนาโกครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยนะครับครั้งแรกในปี2539ครับปัจจุบันมีพระชนชา48ปีนะคะยังไม่ทรงอภิเษกสมรสด้วยค่ะเมื่อเดือนเมษายน2549เนี่ยเจ้าชายอัลแบร์ตที่2เสด็จไปขั้วโลกเหนือโดยใช้เลื่อนซึ่งใช้สุนัขลากเป็นพระพาหนะค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์คือจะรณรงค์ให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือว่าโลกร้อนนะคะซึ่งได้รับสั่งกับผู้สื่อข่าวว่าระยะทางการเสด็จ91กิโลเมตรกลายเป็น150กิโลเมตรค่ะเนื่องจากจำเป็นต้องเสด็จเลาะอ้อมไปตามโขดน้ำแข็งเพราะว่าพื้นน้ำแข็งในเส้นทางตรงนั้นเริ่มละลายส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำแข็งถล่มเป็นผลกระทบมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจกนะคะจึงเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกฝ่ายเร่งแก้ไขปัญหานี้ค่ะครับขณะนี้เจ้าชายอโรอิสมกุฎราชกุมารแห่งรัฐลิเทนสไตน์นะครับจะเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับต้องได้เรียนจากเชคซอบะอัลอามัดอัลจาบีอัลซอบะเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตค่ะครับพระองค์เป็นเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตพระองค์ที่15นะครับเป็นพระโอรสพระองค์ที่4ในเชคอามัดอัลจาบีอัลซอบะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในครั้งแรกนะครับมาในฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่1ครับค่ะเป็นพระราชาคันตุกะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีนี้ที่มีพระชนมพรรษานั้นสูงสุดด้วยนะคะ77ปีค่ะมีพระชนชา77ปีที่ทรงยืนรอรถยนต์พระที่นั่งอยู่นี้นะคะเป็นเจ้าชายอโลอิสมกุฎราชกุมารแห่งราชรัฐลิคเทนสไตน์ค่ะผู้แทนพระองค์เจ้าชายฮันส์แอดัมที่2แห่งราชรัฐลิคเทนสไตน์ครับเสด็จพระชนม์เดียวประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากวิทยาลัยการทหารแซนเฮิร์สในอังกฤษนะครับและทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยเซาท์บวกในออสเตรียเมื่อปี2536ปัจจุบันเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระราชบิดาครับตั้งแต่15สิงหาคมปี2547ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสราชรัฐลิคเทนสไตน์อย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ด้วยนะคะและในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ดังปรากฏในหนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมามาลายโศกล่าเหลือสุขด้วยค่ะครับขณะนี้เจ้าชายเฮนริกราชสาวามีในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเทอร์ที่2แห่งเดนมาร์กผู้แทนพระองค์กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ชมข่าวในพระราชสำนักจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของประเทศไทยนะคะก็จะได้เห็นว่าเจ้าชายเฮนริกนั้นทรงฉลองพระองค์สีเหลืองตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีด้วยในการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเรือทอดพระเนตรทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปนผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีฮวนคาร์ลอสที่1แห่งสเปนค่ะพระชนมพรรษา68พรรษาแล้วนะคะทรงปรีชาสามารถรับสั่งได้ถึง5ภาษาค่ะภาษากรีกสเปนอังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสนะคะทรงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปยังเมืองเอลเฟโรเพื่อทรงร่วมพิธีปล่อยเรือรบหลวงจักรีนฤเบศรเมื่อเดือนมกราคม2539อีกด้วยค่ะครับทรงโปรสกีขี่ม้าและทรงเรือใบนะครับและทรงเป็นสมาชิกทีมชาติกรีซนะครับเป็นกีฬาเรือใบและพระองค์นะครับทรงโปรดข้าวสวยนะครับและพระองค์เสวยมังสวิรัตนะครับเจ้าหญิงลาล่าซาวมาเบนานีค่ะประชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกค่ะ
จ้าหญิงพระองค์นี้ทรงพระสิริโฉมงดงามนะคะแล้วก็มีพระปรีชาสามารถจนทรงได้รับความไว้วางพระราชาฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกเป็นอย่างมากนะคะเห็นได้จากการที่ทรงเป็นพระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรโมร็อกโกที่ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศและทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆอย่างเป็นทางการค่ะปัจจุบันมีพระชนมายุเพียง 27 พรรษาเท่านั้นนะครับพระองค์เคยเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยเป็นการส่วนพระองค์นะครับเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วและได้ทรงเรือหางยาวล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยครับได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆลำพังพระองค์เดียวเนี่ยหลายต่อหลายครั้งด้วยนะคะเชคคอลิฟะบิลซามานอัลคอลิฟะแห่งราชอาณาจักรบาเรนค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะครับที่เสด็จเยือนประเทศไทยนะครับปัจจุบันท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาเรนเป็นผู้แทนพระองค์เชคอามัดบินอีซาอัลคอลิฟะแห่งบาเรนครับถือว่าทรงเป็นพระราชคันตุกะพระองค์หนึ่งที่คุ้นเคยกับราชอาณาจักรไทยเป็นอย่างดีนะคะได้เสด็จเยือนประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ปรากฏหลักฐานการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาเรนนะคะพระองค์ทรงเป็นชาวอาหรับคนแรกครับที่ได้พระราชทานเครื่องราชสิริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกนะครับและทรงโปรดราชอาณาจักรไทยเป็นอย่างมากโดยเสด็จประทับผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ที่จังหวัดภูเก็ตเกือบทุกปีนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีทาวฟาฮาทูโพที่4ค่ะครับไทยกับตองกาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตแม้ว่าจะไม่นานนะครับเพียงแค่12ปีที่ผ่านมาแต่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดตองกานี่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเลยจากนิวซีแลนด์ออกไปปัจจุบันไทยให้ใช้สถานทูตเอกอัครทูตณกรุงเวลลิงตันมีอาณาเขตครอบคลุมถึงตองกานะครับเคยรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรตองกาเมื่อปี2539ด้วยนะคะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนได้ตรัสถึงพระราชดัชอัธยาศัยของเจ้าชายในพระราชินิพนธ์เรื่องมนรักทะเลใต้ในหลายตอนค่ะอย่างเช่นการที่ทรงปรุงพระกายาหารเพื่อถวายเลี้ยงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยพระองค์เองรวมทั้งโปรดให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นประทับที่ตำหนักเดวิลล่าของพระองค์ส่วนตัวพระองค์เองเสด็จไปประทับโรงแรมค่ะสมเด็จพระเทพตรัสว่าพระทัยดีมากๆครับและนี่เป็นมกุฎราชกุมารจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งภูฏานนะครับพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 26 พรรษาเท่านั้นนะครับในปี2551ครับพระองค์จะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญพระองค์แรกของราชอาณาจักรภูฏานนะครับเสด็จสวนพระองค์มาประเทศไทยหลายครั้งเลยนะครับเป็นพระบรมราชโองการของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีซิงเยวังชุกพระราชบิดาของพระองค์นะคะที่ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญจึงทรงประกาศจะสละราชบัลลังก์ให้กับมกุฎราชกุมารจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกในปี2551ค่ะซึ่งก็สร้างความตะลึงให้กับชาวภูฏานเป็นอย่างมากทีเดียวครับและนี่คือเจ้าชายวิลเลมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์และเจ้าหญิงมัคซิมามกุฎราชกุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับที่เจ้าชายวิลเลมอเล็กซานเดอร์เสด็จเยือนประเทศไทยครับพระองค์ทรงสนพระทัยด้านการบินนะครับทรงได้รับใบอนุญาตขับเครื่องบินทหารจากกองทัพอากาศนะครับรวมทั้งใบอนุญาตขับเครื่องบินส่วนตัวอีกด้วยนะครับเจ้าหญิงมัคซิมานั้นเพิ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเนเธอร์แลนด์นั้นอยู่ยุโรปตะวันตกด้านทิศตะวันออกติดกับเยอรมนีทิศใต้ติดกับเบลเยียมนะคะทิศเหนือและตะวันตกติดทะเลเหนือค่ะ
พื้นที่124ของพื้นที่ทั้งประเทศเลยนะคะที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์นี่ย้อนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยเนเธอร์แลนด์คือฮอลลันดาคงจำกันได้นะครับเจริญสัมพันธไมตรีตั้งแต่ปีประมาณ2147นะครับสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์กับราชอาณาจักรไทยต่างก็มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นนะคะแล้วก็มีการเจริญพระราชไมตรีของทั้งสองพระราชวงศ์ค่ะนี่คือเจ้าชายโฮคุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์นะครับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ครับพร้อมด้วยเจ้าหญิงเมเตมาริตมกุฎราชกุมารีพระชายาในเจ้าชายโฮคุนค่ะพระองค์เคยเสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชกัณฑกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่23ถึง26พฤศจิกายน2547นะครับในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนอร์เวย์ครับถือเป็นประเทศหนึ่งที่พระราชวงศ์ไทยเสด็จเยือนหลายพระองค์นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมื่อปี2450โน่นเลยล่ะค่ะมาจนถึงในรัชสมัยปัจจุบันนะคะก็มีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนหลายพระองค์ค่ะครับและนี่คือเจ้าชายฟิลิปครับมกุฎราชกุมารแห่งเบลเยียมนะครับพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเบลเยียมนะครับเสด็จพร้อมเจ้าหญิงมาทิลมกุฎราชกุมารีแห่งเบลเยียมครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครับเป็นอีกราชวงศ์หนึ่งนะคะที่มีการเจริญพระราชไมตรีอันดีแล้วก็แนบแน่นกับราชวงศ์ไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ฉันอยากแนะนำให้อ่านหนังสือความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะซึ่งได้ตรัสถึงพระราชอัธยาศัยไมตรีที่ดีมากๆของสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงและสมเด็จพระราชินีฟาบิโอล่านะคะขณะนี้เชคโมฮัมเหม็ดบินซาอิดอัลนยันมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังจะเสด็จกลับนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เสด็จเยือนประเทศไทยนะครับหลังจากที่เคยเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์เมื่อปี2546ครั้งนั้นเสด็จมาเพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับระหว่างทีมสโมสรของไทยกับทีมสโมสรสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับUAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นเป็นสหพันธรัฐประกอบด้วยรัฐอาหรับ7รัฐบนฝั่งตะวันตกของอ่าวเปอร์เซียค่ะก็คือรัฐอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐใหญ่ที่สุดมีประชากรมากที่สุดมีอิทธิพลทางการเมืองมากกว่ารัฐอื่นๆเพราะว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันที่สำคัญที่สุดรองลงมาก็คือรัฐดูไบแล้วก็รัฐอื่นๆอีก5รัฐค่ะครับและนี่คือในยุคแห่งยอร์กนะครับจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ครับพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยคราวนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับโดยพระองค์เคยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อแสดงความเสียพระทัยกรณีเหตุสึนามิในภาคใต้ของไทยนะครับในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะคะเจ้าฟ้าชายแอนดรูว์ยุคแห่งยอร์กแห่งสหราชอาณาจักรนั้นเป็นพระราชาคันตุกะพระองค์แรกที่เสด็จมาถึงประเทศไทยค่ะแล้วก็ทรงประกอบราชกรณียกิจไปหลายอย่างแล้วด้วยนะคะพระราชคันตุกะองค์สุดท้ายที่จะเสด็จกลับนะครับคือเจ้าชายซายิดชีฮาบินดาริกไตมูนอัลซาอิดครับผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีกอบุสบินแห่งซาอิสแห่งโอมานนะครับปัจจุบันพระองค์มีพระชนม50ปีครับทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษนะครับพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งนะครับโดยส่วนมากประทับที่กรุงเทพครับส่วนเมื่อปีที่แล้วครับเสด็จโดยเครื่องบินส่วนพระองค์มารับพระญาติซึ่งทรงเข้ารับการศึกษาทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในประเทศไทยด้วยนะครับ
และทั้งหมดนี้ก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีหรือผู้แทนพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาเข้าร่วมงานสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรวม25ประเทศด้วยกันค่ะโดยแบ่งเป็นประเทศที่พระประมุขเสด็จพระราชดำเนินเองนะคะมีบรูไนสวีเดนสวาซิแลนด์ญี่ปุ่นกาตาร์เลโซโทจอร์แดนลักเซมเบิร์กมาเลเซียกัมพูชาโมนาโกคูเวตลิกเทนสไตน์นั้นถึงแม้จะเป็นมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์แต่ว่าถือเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะคะจึงจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พระประมุขเสด็จพระราชดำเนินเองส่วนกลุ่มที่2พระสวามีหรือพระราชินีหรือพระญาติระดับสูงเสด็จแทนพระประมุขนะคะก็มีเดนมาร์กสเปนโมร็อกโกและบาเรนค่ะกลุ่มที่เป็นมกุฎราชกุมารและพระราชวงศ์มกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระประมุขนั้นมี6ประเทศนะคะก็คือตองกาภูฏานเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ค่ะและที่พระราชวงศ์เสด็จแทนพระประมุขก็มี2ประเทศก็คือสหราชอาณาจักรและโอมานค่ะที่ได้กล่าวไปว่าทั่วโลกมีราชอาณาจักรอยู่ทั้งหมด29ประเทศนั้นนะคะก็เสด็จพระราชดำเนินและโปรดให้ผู้แทนพระองค์เสด็จแทนรวม25ประเทศดังที่ได้กล่าวมานี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเสด็จพระราชดำเนินลงทางลิฟต์นะคะเพื่อที่จะมาลงยังโถงชั้นล่างของพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์คุณพลอยไพลินเจนเซนคุณสิริกิติยาเจนเซนพระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จนะคะหลังจากนั้นก็จะทยอยกันเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จกลับเช่นเดียวกันค่ะหมายกำหนดการพระราชพิธีในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ผู้ชมครับหมายกำหนดการของพระราชพิธีรับพระราชคฤหัสถ์จาก25ประเทศในครั้งนี้นะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับในช่วงเย็น 16:50 นโดยประมาณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินชมเทศกาลรวมทั้งขบวนเรือพระราชพิธีนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเลี้ยงพระกยาหารค่ำณพระที่นั่งบรมราชทิตยมโหฬารในพระบรมมหาราชวังเวลาประมาณ 19:30 นครับถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่หนึ่งในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระนี้นะคะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดมาทุกๆพระราชพิธีจนนับเนื่องจนถึงวันนี้ค่ะก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ในโอกาสต่างๆสำหรับวันนี้นะคะคุณธีรัตน์รัตนเสวีดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งในนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะคะคุณชัยรัตน์ถมยาดร.รุ่งทิพย์ชนนภาไหลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ